้าเกิดว่าบ้านพิกเซล่าเราลงสตอรี่แบบจริงๆจังๆเนี่ยเราจะมีฝั่งตัวโกงกับตัวร้ายหน้านี้อย่างรุ่นหนึ่งเนี่ยคาพรินเซสเซรีน่าเนี่ยต้องเป็นตัวโกงแล้วหนึ่งรีเจนทางแก๊งรีเจนทางแก๊งเลยเหรอแล้วก็รุ่นอีแซกายก็เป็นตัวหน้านี้ฉันรู้สึกแบบพลังเธอมันแก่งเกินอ่ะจริงนะฉันควบคุมทุกตาได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าซ่อนตัวอยู่ข้างหลังพอเจอศัตรูจริงๆนั่งร้องไห้ว่าช่วยด้วยหมดแล้วทำยังไงเธอได้ช่วยหนูด้วยตามช่วยรุ่นต่อมารุ่นมิสติกอ่ะคนแรกเลยลิลลี่คาดูเป็นคนร้ายแต่ว่าจริงๆน่าจะแบบทรยศเผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วก็แบบว่ามาอยู่ฝั่งคนดีแล้วคนร้ายจริงๆคือมิกะอุ้ยแต่ถ้าเมลเป็นตัวโกงอ่ะฉันนึกถึงแบบพลังคล้ายๆ I am Groot อ่ะเธอยังคิดภาพเมลร้ายไม่ออกเลย I am เมลทั้งเรื่องพูดอยู่แค่นั้นเมลใช้เพลงโจมตีโหดอยู่นะเมลไม่ใช้เพลงโจมตีนะใช้คีย์บอร์ดฟาดโซเฟียโซเฟียนี่รู้สึกว่าถ้าไม่ติดตลกเป็นเธอฉันน่ะเป็นตัวโกงเพราะฉันควบคุมจิตใจคนได้ไม่ใช่คนดีแน่ๆ แต่กำลังคิดอยู่ว่าคุณไฮนี่จะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีดีแต่คุณไฮเป็นผีเหมือนฉันนะเออใช่ไหมคุณไฮเป็นผีเหมือนเธอใช่ไหมคุณไฮเป็นตัวโกงเหมือนกันคุณไฮมีหมาไงมีหมาสามตัวเฮ้ยเซอร์เบรัสไง อยู่ที่นรกไงแบบคุมประตูนรกอ่ะเออที่ผมไปมีคนดีกี่คนนะเดสตินีนะคะผมคุณกิมเป็นความมืดแต่ดูร้ายไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เขาดูร้ายไม่ค่อยขึ้นอาจจะแบบสลึมสลือนิดนึงนะพื้นฐานอาจจะเป็นคนไม่ดีไงไม่เราต้องเป็นพื้นฐานเป็นคนดีแต่ว่าใช่ๆจะเป็นคนไม่ดีดาเลียสนี่คิดว่าคาแรคเตอร์ดูเป็นคนไม่ดีเป็นหมาดุดุเป็นหมาดุดุเมียวก็เคยดูเรื่อง Beauty and the Beast ใช่ไหมใช่ใช่เจ้าหญิงเบลภาพลักษณ์แบบเป็นหมาไม่ดีอ๋อแต่จริงๆดีมั้งมั้งใบคล้ายๆอลินเหมือนลากคนนิ่งอุ้ยแต่บ้านเราคนเกือบจะดีเยอะอยู่นะเออใช่เอออันนี้ดูเป็นความร้ายของแต่ละคนไงทุกคนแบบความเป็นปีศาจในตัวหน้านี้The Dark Side นะคะใช่